ทั้งวันเดี๋ยวนัดแจกเราหมดทางนี้มาอีกคนหนึ่งเคยเย็นคนนี้อย่างมานี้แม่ขาวเดี๋ยวเราอาจจะให้ทางเครือข่ายผู้รับผลกระทบได้พูดอะไรสั้นๆสักเล็กน้อยนะฮะถึงของตัวเองนะครับที่ได้เกิดประสบกับตัวเองนะครับสักเล็กน้อยครับเสียไปเลยครับส่วนตัวผมเองก็กระโหลกหน้าผากเปิดตาถลนออกมาเลยครับนอนโรงพยาบาลเดือนเกือบ2เดือนกว่าจะฟื้นครับพอฟื้นมาผมจำได้แค่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกชาย2คนแล้วก็คุณป้าครับนอกนั้นผมจำใครไม่ได้เลยครับรถทานเหล้ากันเลยครับเพราะว่าอุบัติเหตุนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วมันร้ายแรงครับผมไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุครับก็ของผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเฝ้าระวังแล้วก็สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับข้อ2ก็คือเราอยากจะเรียกร้องผ่านไปถึงผู้ผลิตนะฮะและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะเราคิดว่าท่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะฮะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับไม่ใช่ใช้โอกาสที่บ้านเรากำลังถกเถียงกันว่าจะห้ามขายหรือไม่ห้ามขายช่วงปีใหม่มากระทำผิดกฎหมายอื่นที่มีอยู่นะฮะเช่นการขายให้คนเมาที่ครองไม่ได้นะครับการขายนอกเวลาที่กำหนดการขายต่ำกว่า20ปีควบคุมด้วยเดี๋ยวรอทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับขออนุญาตมอบซึ่งผมก็เรียนว่าทางด้านนี้นะครับในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการที่วันนี้เราก็ประชุมกันนะครับเกี่ยวกับการควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็ทุกคนก็เห็นตรงกันนะครับว่าเราอยากที่จะไม่ให้มีผู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับ